จากพรรคประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งผู้สมัครลงสู้ศึกเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากต้องรอที่ประชุมกรรมการพรรควันที่21ธันวาคมสรุปมติสาขาพรรคอีกครั้งโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคบอกว่าจะตัดสินใจเลือกทางใดก็ล้วนส่งผลต่อพรรคแต่หากทำแล้วประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ต้องยอมด้านพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต375เขตและบัญชีรายชื่อ125คนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่23ธันวาคมแต่ไม่มีการพิจารณาชื่อของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่อย่างใดโดยพรรคตั้งเป้าจำนวนส.ส.ไม่ต่ำกว่า265ที่นั่งส่วนพรรคชาติไทยพัฒนามีมติให้นายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่1ขณะที่นายเทียนระวงสมุทรหัวหน้าพรรคประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้โดยมีสโลแกนหาเสียงว่าก้าวข้ามความขัดแย้งร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยพร้อมส่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อครบทั้ง125คนส่วนระบบแบ่งเขตจะส่งเฉพาะเขตที่มีความหวังขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาที่มีนายสุวัฒน์ ริปตพันลบเป็นแกนนำยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากมีอดีตส.ส.หลายคนทยอยลาออกอาทินายสิทธิชัยโคสุรัตน์นายอุดรทองประเสริฐนายแพทย์ภูมินทร์ ลีเทียนรัตน์ประเสริฐส่วนกลุ่มของนายนิพิษ จารุสมบัติได้ย้ายไปอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วจึงต้องรอหาลือพรรคว่าจะส่งผู้สมัครในพื้นที่อื่นหรือไม่ด้านนายสนธยาขุนปื้มหัวหน้าพรรคพลังชนยืนยันว่าพรรคเข้าสู่สนามเลือกตั้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยจะส่งลงแข่งขันในเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นจึงไม่คาดหวังว่าจะได้ส.ส.จำนวนเท่าใดส่วนพรรคเล็กอย่างพรรครักประเทศไทยของนายชูวิทย์กบฏวิสิทธิ์และพรรครักสันติของร้อยตำรวจเอกภูรุชัยเปี่ยมสมบูรณ์อาจยังพอมีพื้นที่สอดแทรกเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจับตาดูว่ากกต.จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมหรือไม่เนื่องจากกลุ่มกปปส.ยังยืนยันจะขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบทีมข่าวเดลินิวทีวีรายงาน